และนอกจากภายในงาน Big Motor Sale เนี่ยจะมีรถหรูๆนะคะรวมไปถึง Big Bike แล้วก็เรือหรูๆนะคะก็ยังมีรถที่ทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นนะคะซึ่งเรียกว่าสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากๆเลยที่สำคัญเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าด้วยเราอาจจะเจอรถพวกนี้นะคะอยู่ตามสถานีสยามนะคะแล้วเขาอาจจะวนไปถึงจตุจักรก็ได้อ๋ออันนั้นรถไฟฟ้านะคะแต่อันนี้คือเจ๋งจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าชาร์จแบตเท่มากๆเลยเปี้ยวอ่ะและตอนนี้นะคะเราก็มายืนอยู่ในบูธของเวสป้านะคะรถที่คลาสสิกแล้วก็สวยงามมากๆเลยแต่ก่อนอื่นให้พี่เขาแนะนำตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบียร์นะคะพี่ดารัตน์วรสินกุลค่ะเป็น Retail and Direct Sales Manager อยู่ที่โชว์รูม X Square ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เวสป้าของเรามีตัวเด่นตัวไหนมาแนะนำบ้างคะภายในงานโอ้ภายในงานเรามีรถตัวใหม่อยู่หลายรุ่นทีเดียวค่ะค่ะเริ่มเลยเนาะเริ่มเลยค่ะตัวแรกค่ะกับ Vespa Primavera เป็นลุคใหม่ของไฟกลมค่ะมาด้วยแชสซีตัวใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรถ946นะคะตัวนี้เป็น150 cc นะคะ125 cc ก็มีเหมือนกันค่ะตัวนี้เป็น Sprint 150 cc ค่ะมีทั้งหมดด้วยกัน3สีขาวดำจะเป็นเบาะแดงแล้วก็เทาเป็นเบาะสีดำนะคะแล้วก็จะมี 125cc ซึ่งจะออกมีส้มแนวมาเฉดใหม่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะซึ่งเป็นจะแตกต่างกับตัวเดิมกับตัว S อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะมาด้วยล้ออะลอย12นิ้วทั้งคู่นะคะแชสซีตัวใหม่สเปซเก็บของใต้เบาะเพิ่มมากขึ้นระบบจุดระเบิดแบบใหม่นะคะมีเพิ่มสมรรถนะในการแบบประหยัดน้ำมันได้ถึง64กิโลลิตรค่ะเขาบอกว่าภายในงาน Big Motor Sale เนี่ยมีแต่รถสวยๆนำมาเซลล์ทั้งนั้นเลยถ้ามีตังค์ 3,000 บาททำอะไรได้บ้างบุญนี้จองเลยค่ะอ๋อจองได้เลยใช่ไหมเหลืออีกพันบาทกลับบ้านอ๋อเราจองแค่ 2,000 บาทเท่านั้นค่ะเด็ดมากๆเลยนะคะแล้วสามารถไปจะไปซื้อหรือว่าไปติดต่อซื้อได้ที่ไหนบ้างโอเคถ้าหลังจากภายในงานไม่ทันนะคะลูกค้ามีช่องทางในการติดต่อคือwww เลยค่ะ vespa.co.th หรือว่าต้องการไปที่ Flagship Store ของเรานะคะที่สุขุมวิท26ภายในโครงการ A Square หรือจะไป follow เราใน Instagram ก็ได้ก็คือvespa thailandโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่เบียร์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ everything baby me scoozy take it to my room and let you do me at the เอาละค่ะเราก็มายืนอยู่กับสาวสวยอีกหนึ่งท่านนะคะของ Vespa นั่นเองนะคะแนะนำตัวคุณผู้ชมเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อแป้งนะคะเป็น MC ของ Vespa นะคะในงาน Big Motor Sale นี้ค่ะวันนี้เนี่ยเรามานั่งกันอยู่ในงาน Big Motor Sale ทั้งทีนะคะคนก็เยอะแยะมากมายเลยอยากจะทราบว่าเราคิดว่าคนเนี่ยเขามาดูรถหรือว่ามาดูเรามากกว่ากันคิดว่ามาดูรถนะคะเพราะว่าคนที่มางานนี้น่าจะแบบสนใจรถจริงๆถึงได้มางานนี้แต่ว่าอาจจะมีเป็นยังไงสีสันด้วยใช่อ๋อแล้วคิดว่าตัวเราเนี่ยมีจุดเด่นตรงไหนทรงผมอะค่ะเพราะอะไรถึงคิดว่าเป็นทรงผมคะเพราะว่าคิดว่าผู้หญิงส่วนมากผมยาวเยอะนะคะแล้วก็สวยๆกันหมดเลยเราก็เลยตัดผมสั้นจะได้ดูแบบมีคาแรคเตอร์มากขึ้นเขาบอกว่าผู้หญิงผมสั้นจะเป็นผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองอันนี้จริงหรือเปล่าไม่เสมอไป อันนี้จะเป็นคนขี้อายนิดนึงแล้วเปรียบรถเวสป้าเนี่ยเป็นตัวเราจะเลือกเป็นคันไหนคะเป็นคันนี้อะไรละกันค่ะคันที่นั่งอยู่เป็นเวสป้ารุ่นสปรินต์นะคะเพราะอะไรถึงเลือกเป็นคันนี้สีสันสวยงามขนาดนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะคล่องแคล่วแล้วก็ฉบเฉี่ยวเหมือนเราแบบตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนั่งคันนี้ก็เหมาะดีแล้วปกติในชีวิตประจำวันสมมติว่าถ้ามีคนขับเวสป้ามารับเราขึ้นไหมคะขึ้นค่ะ อันนี้ตอบในหน้างานหรือว่ามันเป็นความจริงสามารถทนร้อนได้ไหมคะทนร้อนได้ค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะที่อยากจะทราบว่าเวลาสำคัญกับเรามากแค่ไหนคะเวลาใช่ไหมคะสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเนี่ย
มันเดินหน้าไปเรื่อยๆมันไม่สามารถย้อนกลับไปได้ถ้าเราจะทำอะไรก็ควรจะทำเต็มที่ว้าวโอเควันนี้ขอบคุณสาวสวยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสาวสวยอีกหนึ่งท่านของเวสป้านะคะเรียกว่าสวยมากๆเลยนะคะแนะนำตัวเลยดีกว่าค่ะค่ะชื่ออ้อมภควรินทร์ ฉัตรพิสารพงษ์ค่ะก็เป็นตัวแทนของเวสป้าค่ะเขาบอกแล้วว่าคนชื่ออ้อมเนี่ยสวยทุกคน วันนี้นะเรามาอยู่ภายในงานของ Big Motor Sale ทั้งทีแล้วคนก็เยอะพลุกพล่านมากๆเลยคิดว่าตัวเราคิดว่าคนที่มาภายในงานเขามาดูตัวเราหรือว่ามาดูรถมากกว่ากันก็คิดว่าทั้งสองเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างแรกคิดว่าน่าจะมาดูรถนะคะแล้วก็ส่วนมีสาวๆอยู่ที่รถมันก็เป็นอะไรที่แบบดึงดูดอย่างนึงเป็นของแถมใช่เหมือนเวลาถ้าหากว่าเราแบบมีสถานที่สวยๆถ้าหากว่าไม่มีสวนดอกไม้มันก็จะทำให้แบบบรรยากาศมันดูแห้งแล้งไปพอมีสาวๆมาคู่กับรถน่ารักน่ารักแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้แบบดูน่ารักขึ้นน่าเข้ามาในบูธมากยิ่งขึ้นมีชีวิตชีวาขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะและคิดว่าตัวเราเนี่ยมีจุดเด่นยังไงคะที่ทำให้แบบหนุ่มๆเข้ามาดูเราก็คงเป็นรอยยิ้มค่ะ อย่างแรกเลยก็คือแบบเป็นคนชอบยิ้มนะคะแล้วก็เจอปุ๊บก็ใช้สายตาจิกแล้วก็ยิ้มให้อย่างเงี้ยค่ะเด็ดเดียวไม่ต้องใช้มือเลยนะจิกคานก็มาแล้วค่ะคิดว่าเราเนี่ยตัวเรานะคะเหมาะกับรถเวสป้าตัวไหนมากที่สุดตัวนี้เลยเปรียบเสมือนตัวเราเพราะอะไรเป็นพรีมาเวล่าเนี่ยค่ะเพราะว่าจากสีสันก็คือแบบน่ารักอ่ะสดใสเนาะใช่สีสันสดใสนะคะแล้วก็มันสามารถลุยไปได้ทุกที่แล้วก็ทนเหมือนเราเหมือนกันแสดงว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ลุยแล้วก็ทนพร้อมจะทนไปได้ทุกที่จริงถูกต้องทนด้วยน่ารักด้วยอ่ะแล้วถ้ามีหนุ่มๆขับเวสป้าคันนี้มารับเราไปเที่ยวไปไหมไปสิเพราะว่าโดดเด่นแน่นอนด้วยแบบรูปลักษณ์ของรถขนาดนี้ค่ะคนน่ารักคำถามสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะถามว่าเวลาสำคัญกับเรามากแค่ไหนคะโอ้ยสำคัญมากค่ะเพราะอะไรคะเวลาคือมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีค่าหลายๆอย่างอย่างเช่นทำงานเรื่องของการตรงกับเวลาก็ต้องมีค่าเรื่องของบางครั้งเวลาแค่เสี้ยววินาทีอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างได้เพราะฉะนั้นเวลามีค่ามากอะค่ะแล้วถ้าเทียบเวลากับหนุ่มๆนะคะคิดว่าอย่างไหนสำคัญกว่ากันเวลากับหนุ่มๆใช่ไหมจริงๆเรามันต้องคู่กันอะถ้าหากว่าหนุ่มๆมีหนุ่มแต่ไม่มีเวลาศูนย์เลยค่ะก็คือแบบต้องมีเวลาแล้วตอนนี้มีหนุ่มหรือยังคะขอคิดดูกันโอเคค่ะขอบคุณสาวสวยมากๆเลยและอีกหนึ่งสาวของเรานะคะจากเวสป้านะคะสวยอีกแล้วแนะนำตัวคุณผู้ชมเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะแพตตี้ค่ะแพตตี้ค่ะวันนี้มาภายในงานรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอันนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่การจัดของBig Motor Saleค่ะรู้สึกว่าคนเยอะมากแล้วก็มีหลายบูธแล้วก็โปรโมชั่นเยอะแยะเลยค่ะค่ะแล้วเรามาอยู่ภายในงานของBig Motor Saleทั้งทีนะคะแล้วคนเยอะแยะมากมายขนาดนี้คิดว่าเขาเนี่ยมาดูรถหรือว่ามาดูเรามากกว่ากันคิดได้สองอย่างค่ะแต่ส่วนใหญ่จะมีช่างภาพเนาะช่างภาพส่วนใหญ่ผู้ชายจะหิ้วกล้องมาไม่รู้ถ่ายรถหรือว่าถ่ายพิตตี้กันแน่แต่ส่วนใหญ่พิตตี้เยอะเนาะดูรูปในกล้องเนี่ยเป็นพิตตี้หมดเลยใช่ค่ะ แล้วเราคิดว่าจุดเด่นภายในตัวเราเนี่ยจุดไหนที่แบบโอ้ยทำให้คนดึงดูดเข้ามาหาเราเข้ามาถ่ายรูปเราดึงดูดคนมากที่สุดขอเป็น eye contact ละกันแบบเวลามองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอย่างเงี้ยได้อยู่ได้อยู่และคิดว่าตัวเราเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนรถเวสป้าสักคันหนึ่งในนี้เราจะเป็นตัวไหนเป็นตัวนี้เลยค่ะเวสป้า GTS 153 VIE ค่ะทำไมถึงเลือกเป็นตัวนี้ล่ะคะเพราะว่า GTS นี่มันเน้นถึงความสปอร์ตด้วยความหรูหราทั้งอึดแล้วก็ทนด้วยเหมือนตัวเรามากๆใช่แล้วค่ะแต่รูปร่างนี่ดูไม่ค่อยอึดนะดูแบบว่าจริงๆใช่ค่ะรูปร่างจะดูสปอร์ตเน้นความสปอร์ตหรูหราค่ะเห็นความแกลนด้วยค่ะเวลาขับไปที่ไหนก็คนก็จะมองค่ะแต่ว่าตัวนี้มีความอึดระทึกมากแข็งแกร่งมากค่ะถ้าเปรียบว่าหนุ่มๆขี่คันนี้มารับเราเป็นไงบ้างส
ชอบไหมโอ้โหชอบค่ะสวยด้วยสปอร์ตด้วยเท่ด้วยใช่เลยค่ะใช่เลยนะคะอ่ะคำถามสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะถามว่าเวลาเนี่ยสำคัญกับเรามากน้อยแค่ไหนเวลาสำคัญมากมากมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้เวลาทำอะไรอ่ะเราควรคิดทุกๆวินาทีด้วยซ้ำค่ะในสิ่งที่เราทำลงไปค่ะโอ้ให้คำนิยามกับเวลาสักนิดนึงค่ะก็ทำให้ดีสุดในตอนนี้เวลานี้เพราะว่าเวลาไม่สามารถย้อนกลับเวลาได้ไม่ย้อนกลับมาได้ที่แพทบอกค่ะอ๋อเลิศมากๆเลยขอบคุณแพตตี้มากๆเลยค่ะ